วัสดีครับวันนี้ก็จะให้มาดูพระมเหสวรนะครับพิมพ์ใหญ่นะฮะซึ่งเป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดนะผมก็เพิ่งเห็นองค์เดียวเนี้ยองค์นี้ได้มาประมาณสัก 3-4 ปีมาแล้วครับนะฮะก็ผมก็ใช้ประจำนะองค์นี้เพราะว่าเป็นพระเลี่ยมทองไอ้เลี่ยมเงินมาแต่เดิมนะฮะแล้วก็เนื้อจะดูง่ายมากนะครับใครอยากจะดูอะไรก็ให้ดูองค์นี้เป็นเนื้อครูจะเข้าใจง่ายในทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องของความเหี่ยวความเก่าของเนื้อเงินสีเนื้อเงินปกตินะฮะจะออกสีสนิมเทาๆดำๆแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็จะมีชั้นรักหุ้มอยู่นะฮะชั้นรักนี้เวลาส่องไปในบริเวณที่ในซอกเนี่ยครับจะมองเห็นเป็นเกล็ดเงินนะฮะลักษณะที่เขาเรียกว่าผิวประหลอดนะฮะเป็นเม็ดกลมๆนะครับนะฮะลักษณะองค์นี้ก็จะไว้เวลาจะสอนให้พวกสายดูพระเขาดูว่าพระในเงินแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงก็เอาองค์นี้ให้เขาดูนะเขาจะเข้าใจนะแล้วก็กลุ่มนักเรียนที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อเงินก็ใช้ดวงเนี่ยครับดูเป็นหลักดูง่ายมากฮะสมบูรณ์เหี่ยวสมบูรณ์แล้วก็ภาพรักยังอยู่เดิมๆเลยนะครับนะฮะก่อนหรือว่าก่อนเฉพาะที่ผิวนอกเท่านั้นนะฮะบริเวณซอกๆนี่รักยังอยู่หมดเลยนะครับแต่บังเอิญว่าภาพนี้นี่เลี่ยมเงินมาครับเลี่ยมพลาสติกมาก็เลยทำให้ถ่ายรูปยากนิดหนึ่งนะครับใครสนใจเรียนต้องมาดูองค์จริงครับนะฮะก็ดูถือว่าดูง่ายที่สุดในจำนวนพระในเงินทั้งหมดนะครับนะผมก็เวลาไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่จะใช้องค์นี้ในการนำทางไปเพื่อให้เขาดูเพื่อดูของที่ดูง่ายที่สุดก่อนนะฮะดูของดูยากก็ไว้ทีหลังนะครับนะด้านหลังก็นะสวยพอๆกันนะครับนะเห็นนะฮะเห็นลักษณะของเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินดำๆเทาๆนะครับเงินดำเทาๆนะฮะลักษณะของสนิมนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องแสงเนี่ยตรงนี้จะมองเห็นเป็นเม็ดเงินกลมๆที่เรียกว่าผิวประหลอดนะฮะนะทั้งบริเวณด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ในซอกเงินนี่นะฮะน่าดูความเหี่ยวของเนื้อเงินนะครับนะเป็นเหี่ยวเป็นคลื่นเล็กๆละเอียดยิบอยู่ในเนื้อนะครับนะไม่มีลักษณะการโปะแต่งใดๆนะครับนี่เราเรียกว่าผิวเดิมๆไม่มีการโปะแต่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็ลองดูภาพซูมนะฮะภาพซูมนะกลุ่มตัวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องแสงนิดหนึ่งครับนะเดี๋ยวต้องดูมีอันนี้ก็ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็มีปัญหาเรื่องแสงฮะเรื่องโทนสีผิดนะฮะโทนสีไม่ได้ออกเหลืองอย่างนี้นะครับเป็นสีจะออกขาวเลยนะครับนะมีโทนสีผิดนะฮะแต่ว่าให้ดูความเหี่ยวเป็นหลักก็แล้วกันครับอันนี้ก็เหมือนกันครับให้ดูความเหี่ยวนะฮะโทนสีใช้ไม่ได้นะโทนสีออกแดงไปผิดไปนิดหนึ่งนะดูความเหี่ยวแล้วดูคราบดูอะไรนะลักษณะอย่างนี้ครับนะครับในลักษณะเมื่อมีรอยบุบรอยอะไรเนี่ยจะเกิดสนิมจะเกิดสนิมเป็นจ้ำดำๆอยู่ในหลุมเหล่านั้นนะฮะนี่ลักษณะเนื้อเงินก็จะบุบแบบเนี้ยบุบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยจุดเนี้ยใช้เป็นเนื้อครูได้ดีมากนะครับเนื้อเงินจะเป็นรอยเก่ารอยคราบเก่าๆนะฮะมีรักอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็เนื้อเงินเนี่ยก็จะมีความแข็งพอสมควรใช่ไหมเวลามีถูกรอยกระทบอะไรก็จะบุบได้น้อยแต่การบุบเนี่ยจะเป็นบุบเก่าเพราะบุบเก่าปั๊บเนี่ยจะมีสนิมดำๆอยู่ในรอยบุบเหล่านั้นนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะใช่ไหมครับเนี่ยสนิมดำๆอยู่ในนี้ลักษณะอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะที่ทาเกย์เขาไม่ค่อยทำกันนะฮะไม่ค่อยเจอนะรอยบุบมีอยู่บ้างครับแต่ว่าไอ้สนิมดำๆอย่างเงี้ยจะไม่ปรากฏนะฮะนี่ก็คือวิธีการดูนะพวกพระเนื้อเงินนะเก่าๆนะพวกกลุ่มชินเงินนะลงรักมาอย่างดีนะครับองค์นี้เป็นองค์พิมพ์ใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์เล็กก็มีบ้างพิมพ์กลางจะมีเยอะกว่าเพื่อนนะที่ผมเจอมาก็ส่วนใหญ่เป็นพิมพ์กลางครับพิมพ์ใหญ่นี่มีองค์เดียวนะก็ประมาณนี้ฮะก็นี่ก็คือลักษณะของการดูพระมเหสวรเนื้อเงินนะครับถ้าใครจะดูเรื่องพิมพ์ก็องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับประมาณนี้ฮะลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะถ้าหน้ากลางน่าจะมนกว่านี้หน้าเล็ก
พิมพ์เล็กจะเป็นหน้าคล้ายๆหน้าอู่ทองคล้ายๆหน้าคุณแผนนะฮะพิมพ์ใหญ่จะเป็นหน้าแบบโบราณแบบนี้พิมพ์กลางจะหน้ามนมนยาวๆแต่พิมพ์เล็กหน้าจะแหลมยาวเลยนะครับมี3พิมพ์นะฮะพระเมศวรครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ